นักฟุตบอลในสังกัดของเราเวลาไปเล่นในทีมชาติแล้วเกิดอาการบาดเจ็บไม่สามารถเล่นกับสโมสรได้ใครจะรับผิดชอบสวัสดีครับผมโค้ชธงครับธงชัยสุขุกีหัวหน้าผู้ฝึกสอนทีมนครปฐมยูไนเต็ดครับวันนี้ครับผมมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันครับที่ผ่านมาครับทุกๆสโมสรมีความกังวลมากนะครับเกี่ยวกับการที่นักฟุตบอลของเราครับตัวสำคัญของเรามีรายชื่อเรียกเข้าไปติดทีมชาติในช่วงของฤดูกาลแข่งขันหลายคนกังวลครับว่าถ้านักเตะไปเล่นกับทีมชาติแล้วถ้าเกิดอาการบาดเจ็บขึ้นมาเราจะทำยังไง1ละเราจะต้องขาดผู้เล่นสำคัญไป2ละแล้วค่าใช้จ่ายเงินเดือนค่ารักษาพยาบาลตรงนี้ใครจะรับผิดชอบวันนี้ผมมีคำตอบมาให้เพื่อนๆครับโดยวันนี้ครับผมจะนำคำตอบเกี่ยวกับในกรณีที่นักกีฬาของเราครับที่อยู่ในสังกัดของสโมสรของเราไปเล่นให้กับทีมชาตินะครับในรายการทัวร์นาเมนต์ที่ FIFA รับรองนะครับหรือว่า A-match นักกีฬาเราเกิดอาการบาดเจ็บครับเราจะทำยังไงค่ารักษาพยาบาลบ้างล่ะเงินเดือนที่ต้องจ่ายเด็กบ้างล่ะทั้งที่เราก็ไม่ได้ใช้เพราะเด็กได้รับบาดเจ็บมาจากทีมชาติทางสมาคมฟุตบอลครับจึงมีโครงการนี้เกิดขึ้นครับเรียกว่าFIFA Club Protection โครงการเยียวยาสโมสรในกรณีนักเตะเจ็บจากทีมชาติประเด็นสำคัญครับ FIFA ได้มีโครงการ FIFA Club Protection โปรแกรมครับเพื่อช่วยเหลือสโมสรที่มีนักกีฬาบาดเจ็บจากการรับใช้ชาติโดยจะออกค่าเหนื่อยให้กับนักเตะกรณีที่ได้รับบาดเจ็บจนต้องรักษาตัวกว่า28วันมากกว่า28วันนะครับโดยเริ่มต้นมาตั้งแต่วันที่1มกราคมปี2019ที่ผ่านมาโดยสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการเยียวยาสโมสรที่มีนักเตะบาดเจ็บจากการรับใช้ทีมชาติเช่นเดียวกันจึงเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกที่ขอเข้าร่วมโครงการดังกล่าวซึ่งในกรณีที่สุพรรณทองสงกองหลังสุพรรณบุรี FC ได้รับบาดเจ็บสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้ช่วยเหลือในส่วนของข้อมูลต่างๆให้แก่สโมสรครับสุพรรณบุรี FCในการยื่นหลักฐานขอรับเงินชดเชยจากฟีฟ่าสำหรับโครงการฟีฟ่าโปรเทคชั่นโปรแกรมจะมีการจ่ายเงินชดเชยให้กับสโมสรโดยคิดจากฐานเงินเดือนนักเตะคนคนนั้นหารด้วยจำนวนวันและคูณด้วยจำนวนวันที่ต้องรักษาตัวแต่ครับต้องไม่เกิน1ปีนะครับโดยหลักฐานที่ใช้ในการขอรับเงินชดเชยจากฟีฟ่าได้แก่ผลตรวจของผู้เล่นแมตช์รีพอร์ตในวันนั้นครับรายละเอียดของอาการบาดเจ็บรวมถึงคลิปวิดีโอจังหวะที่นักเตะได้รับการบาดเจ็บทีนี้เรามาดูวิธีการคิดคำนวณครับในส่วนของอาการบาดเจ็บที่ทางฟีฟ่าถือว่าอยู่ในเงื่อนไขและสามารถชดเชยได้คืออาการบาดเจ็บที่เกิดขึ้นจากการเล่นฟุตบอลต่อร่างกายของผู้เล่นไม่ว่าจะบาดเจ็บด้วยตนเองหรือเกิดจากการปะทะกับคู่ต่อสู้ก็ตามรวมไปถึงอาการที่เกิดจากธรรมชาติเช่นฮีทสโตรกรวมถึงโรคประจำตัวกำเริบระหว่างทำการแข่งขันด้านข้อกำหนดในการจ่ายเงินชดเชยฟีฟ่าจะคิดตามวันเวลาและผู้เล่นต้องรักษาตัวจากอาการบาดเจ็บโดยเงินที่ฟีฟ่าจะจ่ายในแต่ละวันมาจากฐานเงินเดือนของผู้เล่นเช่นผู้เล่นได้รับบาดเจ็บ70วันและมีเงินเดือนละ 300,000 บาทอันนี้คือตัวอย่างนะครับสโมสรจะได้รับเงินชดเชย 700,000 บาทซึ่งมาจากเงินเดือนของผู้เล่น 300,000 บาทหารด้วย30และคูณด้วยจำนวนวันที่ต้องรักษาตัววงเล็บ70วันอันนี้คือในกรณีตัวอย่างนะครับสำหรับการชดเชยของ FIFA จะสิ้นสุดลงทันทีครับฟังให้ดีนะครับหากนักเตะสามารถกลับมาทำการฝึกซ้อมได้อย่างสมบูรณ์และเต็มที่อีกครั้งหรือหากนักฟุตบอลหมดสัญญากับต้นสังกัดฟีฟ่าจะหยุดการจ่ายเงินชดเชยทันทีครับทั้งนี้โครงการ FIFA Club Protection Program ครับจะชดเชยค่าเหนื่อยของผู้เล่นเป็นระยะเวลา1ปีเท่านั้นหากผู้เล่นบาดเจ็บยาวเกิน1ปีในช่วงเวลาที่เหลือสโมสรจะไม่ได้รับเงินชดเชยจากฟีฟ่าสำหรับสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้เล็งเห็นความจำเป็นในการเยียวยาสโมสรที่มีนักเตะได้รับอาการบาดเจ็บเช่นเดียวกันจึงเป็นหนึ่งในชาติสมาชิกที่ขอเข้าร่วมโครงการ FIFA Club Protection Program โดยสโมสรไทยสโมสรแรกที่ขอรับเงินชดเชยจากโครงการนี้คือสโมสรสุพรรณบุรี FC
จากการที่สุพรรณทองสงกองหลังทีมชาติไทยได้รับอาการบาดเจ็บยาวกว่า28วันจากการลงเล่นให้กับทีมชาติไทยในรายการแข่งขันฟุตบอลคิงส์คัพปี2019ซึ่งถือว่าเป็นเกมระดับชาตินะครับ International A-Match ผ่านการรับรองของ FIFA ทางสมาคมครับก็ได้ให้การสนับสนุนข้อมูลต่างๆแก่สโมสรสุพรรณบุรี FC ให้สามารถดำเนินการตามเงื่อนไขจน FIFA อนุมัติเป็นผลสำเร็จเรียบร้อยนะครับซึ่งธนัทพรนาคเลขานุการสโมสรสุพรรณบุรี FC อธิบายว่าด้วยความที่เคสนี้เป็นเคสแรกนะครับของประเทศไทยทำให้ระหว่างทางเราได้มีการประสานกับคุณพาทิตย์รองเลขาธิการฝ่ายการต่างประเทศสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับตลอดเวลาครับว่าต้องทำอย่างไรหลังจากนั้นคุณหมอมีผลตรวจวินิจฉัยว่าสุพรรณต้องรักษาตัวยาวนานกว่า28วันเราก็ต้องส่งเอกสารให้กับทางฟีฟ่าเช่นผลตรวจของผู้เล่นแมตช์รีพอร์ตในวันนั้นรายละเอียดของอาการบาดเจ็บรวมถึงคลิปวิดีโอจังหวะที่นักเตะได้รับการบาดเจ็บซึ่งสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยก็ช่วยในเรื่องของข้อมูลเกี่ยวกับวันแข่งขันแมตช์รีพอร์ตวินาทีที่นักกีฬาบาดเจ็บหลักฐานอื่นๆเช่นรูปภาพหรือข้อมูลส่วนไหนจากฟีฟ่าที่ไม่ชัดเจนคุณพาทิตย์ก็ชี้แจงให้ซึ่งหลักฐานที่มีต้องชัดเจนและสอดคล้องกันทั้งหมด เพื่อเป็นหลักฐานให้ทางฟีฟ่าพิจารณาขั้นตอนที่เราส่งเอกสารพูดคุยกับฟีฟ่าก็ใช้เวลาประมาณ2เดือนนะครับซึ่งเป็นไปตามกระบวนการปกติไม่ได้ถือว่าล่าช้านะครับพอหลังจะจบ2เดือนครับฟีฟ่าจะสรุปได้ว่าเขาจะชดเชยให้เรารวมระยะเวลาทั้งหมดที่สโมสรจะได้รับเงินคืนประมาณ 3-4 เดือนทั้งนี้ครับหากไม่มีหลักฐานยืนยันที่เชื่อถือได้หรือฟีฟ่าพบว่านักเตะมีอาการบาดเจ็บติดตัวมาตั้งแต่เล่นกับสโมสรฟีฟ่าจะไม่จ่ายเงินชดเชยซึ่งโครงการนี้ครับถือว่าแฟร์ดีเพราะเราส่งนักกีฬาของเราไปเล่นให้ทีมชาติแล้วเจ็บกลับมาสำหรับในกรณีของสุพรรณทองสงก็ถือว่าเป็นเคสสำหรับสโมสรนะครับเพราะระหว่างที่น้องเจ็บเราก็จ่ายเงินน้องตามปกติถือว่ายังได้อะไรเยียวยากลับมาบ้างในระหว่างที่นักเตะคนสำคัญของเราลงเล่นไม่ได้ธนัทพรนาคเลขาได้ให้ความคิดเห็นไปตามนี้นี่คือข้อความทั้งหมดครับที่ผมนำมาจากสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยทางเพจ FA Thailand นะครับต้องขอขอบคุณข้อมูลจากทาง FA Thailand หรือสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะครับผมนำมาอ่านให้เพื่อนๆฟังเพื่อเป็นกระบอกเสียงครับเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันกระจายความรู้เกี่ยวกับคำถามครับหลายคนยังไม่ทราบครับว่าในกรณีที่นักเตะของเราไปเล่นให้กับทีมชาติแล้วเกิดอาการบาดเจ็บเราจะทำยังไงเราจะต้องจ่ายเงินเดือนนักเตะไปอีกเราจะต้องจ่ายค่ารักษาไปอีกหรือเราจะทำยังไงถ้าเป็นแบบนี้เราไม่ส่งดีกว่านะครับเราไม่ให้ไปเล่นทีมชาติดีกว่าไหมเพราะว่าถ้าเกิดอาการบาดเจ็บมาเราเสียตัวสำคัญแล้วยังไม่พอนะครับเรายังต้องจ่ายเงินเดือนเด็กเรายังต้องเสียค่ารักษาพยาบาลเด็กซึ่งตรงนี้ครับสิ่งที่ผมพูดไปเมื่อข้างต้นบทความข้างต้นข้อความข้างต้นนะครับก็ทำให้เพื่อนทราบแล้วนะครับว่าถ้านักเตะเราเกิดอาการบาดเจ็บในกรณีที่ไปเล่นให้กับทีมชาติย้ำนะครับต้องเป็นรายการ A-Match เท่านั้นนะครับที่ FIFA รับรองถ้าเป็นรายการที่ FIFA ไม่รับรองอย่างเช่นรายการ4เกมรายการที่เป็นมหกรรมกีฬาที่ไม่รับรองโดย FIFA รายการนี้ครับถ้านักเตะได้รับการบาดเจ็บมาFIFA จะไม่รองรับและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายข้างต้นตามที่ผมกล่าวมานี่คือข้อมูลทั้งหมดครับเป็นเรื่องราวที่เราทุกคนควรทราบไว้นะครับโดยเฉพาะคนในวงการฟุตบอลและที่สำคัญครับเจ้าหน้าที่สโมสรรวมถึงบุคคลที่ทำงานเกี่ยวกับสโมสรทุกคนรวมถึงนักกีฬาครับหัวหน้าผู้ฝึกสอนนะครับผู้บริหารทุกคนข้อมูลนี้ควรรู้ไว้ถึงเวลาจริงๆแล้วเวลาที่มีการเรียกตัวจากทีมชาติเพื่อส่งนักกีฬาของเราไปเป็นตัวแทนแข่งขันเพื่อประเทศชาติเราก็จะได้สบายใจไประดับนึงนะครับแต่ผมเชื่อเหลือเกินครับว่าไม่ว่าจะมีค่าชดเชยหรือไม่มีค่าชดเชยหรือเรื่องราวที่ผมพูดมาข้างต้นทางสโมสรครับผมเชื่อว่าทุกคนรักชาติครับนักกีฬาทุกคนครับผมเชื่อว่ารักชาติทุกคนยินดีและก็พร้อมที่จะไปเล่นให้เพื่อชาติแต่นี่ครับ
คือเรื่องราวดีๆครับที่สะท้อนกลับมาให้เราในกรณีครับที่นักเตะเราเกิดอาการบาดเจ็บจากการที่เล่นในทีมชาติก็ขอบคุณนะครับบทความดีๆเรื่องราวดีๆจากสมาคมฟุตบอลประเทศไทยนะครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอจบแต่เพียงเท่านี้นะครับเมื่อไหร่ที่มีเรื่องราวดีๆที่เกี่ยวกับวงการฟุตบอลนะครับโดยเฉพาะนักกีฬาผู้ฝึกสอนหรือเจ้าหน้าที่อะไรก็ตามที่ผมสามารถจะนำมาเผยแพร่ได้ไม่ว่าจะเป็นช่องทางใดจากที่ใดก็ตามนะครับผมจะนำมาแบ่งปันเพื่อนผ่านทางช่องผมครับรถทัวร์ครับกติฟุตบอลไทยนะครับยังไงก็ถ้าเพื่อนๆคิดว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์นะครับเพื่อนๆช่วยกดติดตามกด Subscribe นะครับกดกระดิ่งครับเพื่อเป็นกำลังใจและจะได้ไม่พลาดข่าวสารนะครับเวลาที่ผมอัพคลิปหรือมีเรื่องราวดีๆมาแบ่งปันเพื่อนอีกครับสำหรับคลิปนี้ผมต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ